บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างพันธมิตรภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งภาคเอกชนนะครับธุรกิจเอกชนองค์กรใหญ่ๆหลายองค์กรด้วยกันนะครับภาครัฐภาคสถาบันการศึกษานะครับและสถาบันการเงินนะครับก็ทุกคนมารวมพลังกันนะครับเพื่อมาช่วยกันสนับสนุนบริษัท InnoSpace Thailand นะครับซึ่งตั้งใจว่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น National Platform นะครับเป็นฐานร่วมในการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยนะครับและก็อาจจะมีสตาร์ทอัพต่างประเทศมาร่วมภารกิจนี้ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจจากสตาร์ทอัพนะครับสำหรับเป็นฐานในการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยบนพื้นฐานของนวัตกรรมนะครับหรือที่เราใช้คำว่า innovation driven economy นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 นะครับที่สอดคล้องกับบริบทของปัจจุบันที่โลกวันนี้แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพนี่ก็เป็นหรือวิสาหกิจเริ่มต้นนะครับภาษาไทยใช้คำว่าวิสาหกิจเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการนำเอานวัตกรรมนำเอาเทคโนโลยีมาทำเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์สร้างบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในด้านต่างๆนะครับเราทำได้สำเร็จนะครับเศรษฐกิจไทยก็จะสามารถเจริญเติบโตขึ้นด้วยนวัตกรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็สตาร์ทอัพเหล่านี้เหมือนอย่างที่เราเห็นในประเทศหลายๆประเทศนะครับที่มีรายได้มากมายจากการนำเอาสตาร์ทอัพมาต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับวงเงินเท่าไหร่คะวันนี้ก็เป็นการลงนามความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับในส่วนการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนในบริษัท InnoSpace Thailand นะครับซึ่งจะมีอีกรอบนึงที่จะเป็นการร่วมตกลงกันในระหว่างภาคเอกชนนะครับที่จะมาลงทุนถือหุ้นในบริษัท InnoSpace Thailand นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมร่าง Shareholders Agreement หรือสัญญาร่วมทุนกันนะครับแล้วก็เตรียมการที่จะเพิ่มทุนของบริษัท InnoSpace Thailand นะครับซึ่งวันนี้ทุนจดทะเบียนมีเพียง 100,000 บาทนะครับแต่ตั้งใจว่าคงจะเริ่มไปในระดับ500ล้านขึ้นไปนะครับสำหรับการระดมทุนทุนที่ระดมมานะครับก็จะเป็นการลงทุนโดยภาคธุรกิจเอกชนนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนภาคประเทศเป็นหลักนะครับในการส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนทางการเงินเลยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนนี้ก็จะไม่มีการปันผลออกไปให้กับผู้ลงทุนนะครับแต่จะเป็นการนำเม็ดเงินนี้เนี่ยมาสร้างระบบนิเวศนะครับมาสร้างแพลตฟอร์มมาสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในการที่จะเอื้อให้สตาร์ทอัพไทยสามารถจะพัฒนาความเข้มแข็งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็ได้รับการโคชชิ่งที่ดีเพื่อพัฒนาต่อเป็นธุรกิจได้จริงจังนะครับก็จะนำเงินส่วนนี้มานะครับจะมีการจัดตั้งหน่วยองค์กรขึ้นมาที่เป็นองค์กรชัดเจนนะครับมีการสรรหาผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงนะครับก็คือ CEO นะครับที่จะต้องเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมานะครับประสบความสำเร็จนะครับสามารถที่จะสร้างธุรกิจออกมาจากนวัตกรรมได้จริงนะครับมาเป็นหัวแรงในการที่จะขับเคลื่อนบริษัท InnoSpace Thailand นะครับเพื่อที่จะโค้ชสตาร์ทอัพใหม่ๆของไทยครับบริษัทนี้น่าจะเริ่มดำเนินการโคชชิ่งหรืออะไรได้เมื่อไหร่อ่ะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเริ่มเลยนะครับในระหว่างที่สรรหาCEO เนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มระดมทุนนะครับซึ่งก็มีเป้าหมายว่าในเดือนหน้านะครับก็จะเป็นการลงนามในสัญญาร่วมทุนนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มทยอยลงเงินเข้ามาในบริษัทนะครับมีจัดตั้งองค์กรขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มประสานงานกับสตาร์ทอัพในระหว่างนี้นะครับเราก็จะเริ่มก่อนโดยทีมงานนะครับซึ่งวันนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นกำลังหลักในการที่จะช่วยสนับสนุนบุคลากรสถานที่อุปกรณ์ต่างๆนะครับ